สวัสดีค่ะพบกับข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวนะคะอยู่กับยามาตรียาเหมือนเช่นเคยค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยากันค่ะไปพบกับคุณตาวัย70ปีนะคะที่มีฝีมือในการจักสานใบตาลกันค่ะคุณตาจันชุ่มเชื้อเมืองวัย70ปีชาวตำบลสีโพอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายกำลังนั่งประดิษฐ์ประดอยจักสานอย่างชำนาญทั้งกุ้งต้นโพเงินโพทองปลาตะเพียนนกปากห่างตั๊กแตนรวมทั้งงอบจากใบตาลที่บริเวณตลาดนัดงานประจำปีวัดสีโคมคำค่ะซึ่งก็สร้างความสนใจให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเป็นอย่างมากนะคะโดยคุณตาจันชุ่มเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณตาเป็นเกษตรกรชาวนาค่ะและเคยเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันมาแล้วแต่หลังจากนั้นอายุมากขึ้นทำนาไม่ไหวและไม่มีใครคอยดูแลนะคะจึงหันมาเรียนจักสานใบตาลจากอาจารย์คนหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและก็ตะเวนทำขายตามตลาดนัดในพื้นที่พะเยาเชียงรายและลำปางมาเป็นระยะเวลากว่า 5-6 ปีแล้วนะคะสำหรับรายได้จากการขายจักสานใบตาลเหล่านี้คุณตาจันชุ่มก็จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะโดยจะตะเวนออกไปขายตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ต่างๆทั้งถนนคนเดินงานประจำปีของแต่ละจังหวัดค่ะมาแล้วล่ะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีกันค่ะไปที่ซอเจลหมูหันที่นั่นเนี่ยค่ะเข้าใจดีมากๆเลยค่ะให้ทีมข่าวของเราไปถ่ายทำแล้วก็เก็บสูตรหมูหันมาด้วยค่ะคุณเจลชาวตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอดีตแม่ค้าขายกะทิขั้นสดส่งตลาดบ้านโป่งจำใจต้องยุติกิจการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยหลังจากนั้นก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะยึดอาชีพทำหมูหันขายสร้างรายได้ในชื่อซอสเจลหมูหันมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณเจลยังใจดีค่ะเปิดเผยวิธีการทำหมูหันในแบบฉบับของซอสเจลค่ะเริ่มตั้งแต่การคัดหมูนะคะที่จะสั่งจากฟาร์มประจำเท่านั้นเพื่อให้ได้หมูคุณภาพโดยจะใช้หมูน้ำหนักตั้งแต่ 4-8 กิโลกรัมค่ะนำมาล้างน้ำให้สะอาดและก็นำน้ำปูนใสน้ำผึ้งซอสปรุงรสและสีผสมอาหารผสมให้เข้ากันหมักให้ทั่วตัวหมูก่อนจะเสียบเหล็กแล้วผึ่งทิ้งไว้นานประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วจึงนำมาลงหันบนเตาถ่านระหว่างนี้ต้องคอยพลิกหมูไปมานะคะเพื่อให้หมูสุกและหนังกรอบใช้เวลานานประมาณ20นาทีค่ะและตามด้วยเทคนิคการพ่นไฟที่ผิวหนังให้ทั่วโดยเฉพาะจุดที่จะโดนไฟเตาได้ยากค่ะเพื่อกำจัดขนและทำให้หนังร่อนพองค่ะจากนั้นจะใช้กรรไกรและมีดตัดเลาะหนังแล้วกรีดเนื้อหมูให้ทั่วนำซอสสูตรเด็ดที่มีส่วนผสมของซอสปรุงรสน้ำผึ้งกระเทียมพริกไทยและรากผักชีทาลงไปค่ะย่างต่ออีกประมาณ15นาทีซึ่งเทคนิคการเลาะหนังกรีดเนื้อทาซอสนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่จะช่วยทำให้หมูหันรสชาติเข้มข้นเนื้อแห้งสุกได้ทั่วถึงทานได้ทั้งตัวค่ะและสำหรับหมูหันของเจ้านี้ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานและน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดถึงจะฟินแบบจัดเต็มค่ะไปค่ะขอนำเสนอพิซซ่าชาโคทุเรียนม้อนทองค่ะว่าแต่ว่าแบบนี้ไม่ใช่นะคะโดนพี่ทีมงานแกงอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมของจริงน่าทานกว่านี้เยอะเลยค่ะไปกันที่พิษณุโลกเลยแล้วกันนะคะร้านกาแฟกลางนาลุงสมบ้านหนองบอนจังหวัดพิษณุโลกที่นี่มีเมนูพิเศษแปลกใหม่รับฤดูกาลทุเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือพิซซ่าชาโคทุเรียนม้อนทองค่ะพิซซ่าที่มีส่วนผสมของชาโคแป้งสีดำหนานุ่มราดด้วยซอสพิซซ่าสูตรพิเศษค่ะพร้อมกับใส่เนื้อทุเรียนหมอนทองผสมเข้าไปและปรับรสชาติให้พิซซ่าชาโคทุเรียนหมอนทองไม่ให้หวานมากจนเกินไปค่ะโดยหั่นเนื้อทุเรียนหมอนทองโรยจนเต็มหน้าก่อนนำเข้าเตาอบใช้เวลาไม่นานก็จะได้พิซซ่าชาโคทุเรียนหมอนทองที่ยังคงกลิ่นหอมและรสชาติของทุเรียนหมอนทองค่ะถึงแม้ว่าจะเข้าเตาอบด้วยความร้อนแล้วก็ตามนะคะสามารถอิ่มอร่อยกันได้ในราคากันเองถาดละ150บาทค่ะหากลูกค้าได้มาเยือนที่ร้านกาแฟกลางนาลุงสมเชื่อได้เลยค่ะว่าจะได้ฟินไปกับรสชาติอาหารพร้อมๆกับดื่มด่ำบรรยากาศเชิงเขาสมอแคลงรับลมเย็นกลางทุ่งไปพร้อมกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานเหมือนที่ยามบอกเลยใช่ไหมล่ะคะต้องลองแวะเวียนไปแล้วค่ะแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศเย็นๆกลางทุ่งนาด้วยน่าสนใจที่สุดเลยล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
ูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ